ถ้าคุณชอบแบบว่าจะชุมนุมที่ไหนนั่นเรื่องของช่อเลยช่อจะชุมนุมที่ไหนเรื่องของช่อเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารกทม.ถูกไหมครับคือกทม.เนี่ยบอกจะชุมนุมตรงโน้นตรงนี้เนี่ยที่ไปถามว่าจะชุมหน้าพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ได้ไหมเนี่ยถามตำรวจช่อช่อถามว่าจะชัดๆไม่ได้ก็นั่นเดี๋ยวผมก็เลยงงไงว่าแบบเอ๊ะผมก็เลยงงในทางกลับกันไงว่าวิสัยทัศน์ทางการเมืองซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารกทม.ภายใต้กรอบกฎหมายที่เป็นอยู่กรณีของคุณช่อพนิกาวานิชนะฮะออกมาโพสต์ Facebook ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ของคุณชัดชาตินโยบายที่อธิบายก่อนคุณชัดชาติกล่าวทำนองว่าคืออะไรควรจัดพื้นที่ให้สำหรับการชุมนุมคุณช่อก็เลยออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวนะครับคุณช่อให้เหตุผลอย่างนี้นะฮะบอกว่าการชุมนุมเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานต้องเกิดขึ้นได้ทุกที่เพราะว่ากทม.มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมจัดรถห้องน้ำดูแลความปลอดภัยในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลให้คนทั่วไปที่ไม่ได้เข้ามาร่วมชุมนุมสัญจรไปมาได้ไม่ใช่การจัดโซนนิ่งเปิดให้ชุมนุมได้แค่บางที่การให้ชุมนุมได้เฉพาะในที่ที่รัฐกำหนดเป็นวิธีของประเทศเผด็จการเขาใช้กันเพื่ออ้างว่าเป็นประชาธิปไตยเปิดรู้ประชาชนได้ชุมนุมได้ในบางที่แต่เป็นการชุมนุมที่ไม่มีพลังไม่มีอิมแพกอะไรพอที่จะสะเทือนต่อผู้มีอำนาจได้นะฮะนะฮะในขณะเดียวกันนะครับประธานชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข8เนี่ยนะฮะก็สัมภาษณ์กับ Voice นะถึงการแก้ปัญหานะครับม็อบชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพจะทำอย่างไรไม่สร้างปัญหานะครับให้กับคนที่ไม่ได้มาร่วมชุมนุมนะตนมองว่าการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติของสังคมประชาธิปไตยนะครับในฐานะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ควรจัดพื้นที่สำหรับการแสดงออกทั้งขนาดใหญ่เช่นในลานคนเมืองสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นเป็นต้นนอกจากนี้ทุกเขตควรมีพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กเพื่อให้คนมาแสดงความคิดเห็นได้เช่นกันนอกจากพื้นที่นะครับแบบอนาล็อกแล้วควรมีพื้นที่แบบดิจิตอลที่จะให้แสดงความคิดเห็นด้วยโดยกทม.ต้องอำนวยความสะดวกเรื่องการจัดหาเครื่องเสียงรถสุขามีประสานงานอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามกฎหมายพร้อมย้ำนะครับการแสดงออกเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนปัญหาคือคนรุ่นใหม่อัดอั้นนะฮะส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีใครรับฟังพวกเขาเชื่อว่าถ้ามีพื้นที่ตรงนี้สังคมจะดีขึ้นไม่มีตรงไหนที่อาจารย์ชาชาติบอกว่าต้องไปชุมนุมเฉพาะในพื้นที่ที่ผมจัดให้เท่านั้นเลยนะฟังดูแล้วก็เหมือนว่าต้องการที่จะให้พูดง่ายคือกทม.เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดพื้นที่ให้คนสามารถที่จะพายใช้แสดงความคิดเห็นได้ใช่ก็งงเหมือนกันว่าคุณช่อนี่มาในลักษณะแบบนั้นคือผมคิดว่าแต่ว่าอาจารย์พิษเห็นอาจารย์วิโรจน์แกนำเสนอนโยบายเรื่องจัดม็อบได้ทั่วกรุงเทพหรือยังฮะยังพรรคก้าวไกลอ่ะผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็แต่เรื่องนี้มันเป็นเทคนิคการดีเบตกันมากกว่าเพราะว่าในทั้งสองฝ่ายก็เหมือนเห็นพ้องต้องการว่าจะต้องมีการกทม.เนี่ยในฐานะหน่วยงานเนี่ยก็ต้องให้บริการสาธารณะใช่ไหมครับทีนี้ก็เรื่องใหญ่นะฮะก็คื ตัวอาจารย์ชาชาติเนี่ย ก็พูดถึงว่ามันมีกรอบอยู่ใช่ไหมมันมีกรอบบางอย่างเช่นเนี่ยการขออนุญาตใช้พื้นที่ชุมนุมอะไรพวกนี้ซึ่งมันมีกรอบอยู่ในระดับประเทศไม่ใช่เรื่องกทม.แต่ว่าในความเห็นเนี่ยก็บอกว่าเออเนี่ยถ้ามันมีพื้นที่ให้เนี่ยนะครับมันก็จะโอเคแต่ของคุณช่อเนี่ยมันไม่ได้เถียงกันเรื่องนโยบายมันเป็นการเถียงว่าประชาชนมีสิทธิที่จะชุมนุมหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์ชาชาเขาต้องตอบว่าประชาชนมีสิทธิในการชุมนุมหรือเปล่าผมก็คิดว่าแกบอกอยู่แล้วว่าประชาชนมีสิทธิที่จะชุมนุมอยู่แล้วแต่แกมันจะบอกว่ากรุงเทพในฐานะที่เป็นกรุงเทพมหานครน่ะหน้าที่คุณไม่ได้บอกว่าคุณจะชุมนุมที่ไหนก็ได้ถูกป่ะคืออาจารย์ชาชาเขาจะไปเป็นผู้ว่ากทม.ผู้ว่ากทม.ไม่ได้บอกว่ามีนโยบายว่าจะอนุญาตให้ประชาชนชุมนุมเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้ว่ากทม.ถูกไหมครับคือผู้ว่ากทม.เนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่อนุญาตและจริงๆมันเถียงกันเรื่องกฎหมายจริงๆมันไม่ต้องขออนุญาตมันเป็นการไปแจ้งแต่มันมีแท็กติกกันอยู่คือกทม.เนี่ยมันเกี่ยวข้องแค่ว่าให้อนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พื้นที่เครื่องกระจายเสียงเท่านั้นเองพื้นที่ไม่เกี่ยวเลยพื้นที่ด้วยดิพี่อย่างไปขอสนามหลวงอะไรเงี้ยคุณต้องไปขออนุญาตอันนั้นมันเป็นพื้นที่หมายความว่าถ้าคุณชอบบอกว่าจะชุมนุมที่ไหนนั่นเรื่องของช่อเลยช่อจะชุมนุมที่ไหนเรื่องของช่อเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารกทม.ถูกไหมครับคือกทม.เนี่ยบอกจะชุมนุมตรงโน้นตรงนี้เนี่ยที่ไปถามว่าจะชุมหน้าพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ได้ไหมเนี่ยถามตำรวจช่อถามว่าจะชัดชาติไม่ได้ก็นั่นเดี๋ยวผมก็เลยงงไงว่าแบบเอ๊ะผมก็เลยงงในทางกลับกันไงว่าวิสัยทัศน์ทางการเมืองซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารกทม.ภายใต้กรอบกฎหมายที่เป็นอยู่แต่โอเคประเด็นก็คือว่าทัศนคติของคุณช่อซึ่งเข้าใจว่าน่าจะ
สนับสนุนอาจารย์วิโรจน์ใช่ไหมสนับสนุนคุณวิโรจน์อยู่ก็คือว่าอยากจะชุมนุมที่ไหนก็ต้องชุมนุมได้ก็ผมได้ถามไงว่าอาจารย์วิโรจน์เขาเสนอนโยบายนั้นแล้วเหรออันนั้นเสนอแล้วเหรอและกล้าไหมของอาจารย์ชาติชาติและกล้าจะเสนอไหมฮะอาจารย์ชาติเขาบอกว่าถ้าในมุมของเขาเนี่ยถ้ากทมทำได้กทมก็จะไปจัดพื้นที่ให้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ชุมนุมในพื้นที่ที่กทมไม่จัดให้ใช่สิถูกป่ะอันนั้นก็เรื่องปกติทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงนะครับก็ต้องเรียนคุณช่อด้วยเผอิญว่ามันมีผมเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของงานวิทยานิพนธ์เพิ่งเสร็จไปชิ้นหนึ่ง มันเป็นเรื่องของพัฒนาการของการใช้พื้นที่ในการชุมนุมครับมันเป็นทีสิสที่คณะสถาปัตย์นะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องที่จะซับซ้อนนิดนึงนะครับมันไม่ใช่ว่าคือสิทธิที่จะชุมนุมที่ไหนเนี่ยอันนี้ผมว่าไปคุยกันในเรื่องของทีสิทธิ์ในคณะนิติศาสตร์แล้วกันนะครับว่าสิทธิในการชุมนุมอยู่ตรงไหนหรือคณะรัฐศาสตร์ก็ได้ก็มาคุยเรื่องสิทธิอันนี้ว่าจะเถียงกันตรงไหนว่าจะชุมนุมได้ไม่ชุมนุมใช่ไหมครับแต่ว่าในแง่ของพื้นที่เนี่ยนะครับพื้นที่มันเปลี่ยนตั้งแต่พื้นที่ครั้งแรกตั้งแต่สมัยประท้วงจอมพลป.ใช่ไหมฮะอันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเมืองชั้นในทีนี้รอบสองเนี่ยเมื่อมันมีการพลิกที่ยุคเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยมันเคลื่อนพื้นที่ไปที่พื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นพื้นที่ของย่านการค้านะครับแล้วก็มาครั้งที่3เนี่ยมันขยายไปถึงพื้นที่ชานเมืองถ้าดูสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันก็คือพื้นที่พักอาศัยหนาแน่นขึ้นก็คือแยกลาดพร้าวในรอบใหม่ทีนี้ประเด็นอยากจะเรียนตรงนี้ว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนี่ยมี2เรื่องนะครับเขาค้นพบอันนึงที่สำคัญ1ก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงพื้นที่สาธารณะเนี่ยพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่สาธารณะทางการเมืองเนี่ยมันมาซ้อนกันในบางเวลาคือพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันถูกออกแบบเป็นพื้นที่สาธารณะทั่วไปแต่เนื่องจากสังคมประชาธิปไตยแน่นอนพื้นที่สาธารณะมันก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะทางการเมืองแต่มันไม่ได้เป็นได้ตลอดเวลามันมีองค์ประกอบมากมายขึ้นกับเงื่อนไขทางกฎหมายนู่นนี่ก็ต้องไปสู้กันแต่ว่าจุดที่มันสำคัญในอย่างน้อยในเชิงสถาปัตย์ในเรื่องของการออกแบบเมืองอย่างเงี้ยนะครับมันไปอยู่ที่ว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่า public space เนี่ยมันมีที่เรียกว่า open public space กับ close public space หมายความว่าไอ้ open เนี่ยคือพื้นที่เดิมที่เคยชุมนุมเนี่ยมันมักจะเปิดโล่งนะครับแต่พื้นที่ตั้งแต่ยุค2มาจนถึงยุค3เนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีลักษณะทางกายภาพซึ่งไม่ได้มีลักษณะเปิดโล่งซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ชุมนุมเองหลายครั้งใช่ไหมฮะหมายความว่าเช่นอะไรมันอาจจะถูกปิดล้อมได้นะครับดูอย่างม็อบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กที่ไปโดนน้ำฉีดโดนอะไรกันเนี่ยนะครับหลายอย่างเนี่ยมันคือในแง่ของการออกแบบเมืองมันต้องคำนึงถึงทีนี้ไอ้ส่วนที่สำคัญก็คือว่าการอำนวยความสะดวกอันนี้เขาก็ถกเถียงกันในทางวิชาการแต่มันไม่ใช่ประเด็นเฉพาะทางการเมืองเป็นประเด็นทางวิชาการด้วยว่าอำนวยความสะดวกผู้มาชุมนุมใช่ไหมเนี่ยใช่ก็เรื่องไฟฟ้าเรื่องไฟเรื่องน้ำใช่ไหมครับเรื่องเก้าอี้เรื่องร้านค้าเรื่องอะไรเนี่ยคือมันต้องคุยถูกต้องแล้วเรื่องนี้ต้องคุยใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่คิดว่ากทมจะทำได้ว่ากทมจะไปประกาศว่าจะชุมนุมที่ไหนก็ได้ถูกไหมครับซึ่งมันกทมมันก็มีกฎหมายอื่นอยู่แต่หมายความว่าในนามกทมถ้ามันอย่างน้อยขั้นที่1เนี่ยเมื่อเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องออกไปให้การสนับสนุน อย่างเท่าเทียมอยู่แล้วถูกไหมครับ อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญฉะนั้นอาจจะต้องแยกเรื่องก่อนว่าจะบริหารจัดการพื้นที่ยังไงผมคิดว่าอาจารย์ชาติชาติเนี่ยไปเน้นเรื่องการบริหารจัดการครับใช่ไหมแต่ว่าคุณช่อเนี่ยอาจจะต้องการที่จะแสดงจุดยืนว่าการชุมนุมเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนจะชุมนุมที่ไหนก็ได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็ดีเพราะในสภาก็ควรจะไปผลักดันแก้ปัญหาไอ้กฎหมายที่มันคลุมเครือในการตีความกันอยู่ว่าตกลงแค่แจ้งหรือว่าต้องขออนุญาตเพราะเข้าใจว่าในกฎหมายจริงมันแค่แจ้งนะมันไม่ต้องขออนุญาตแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคว่าทำไมต้องขอแต่ว่าเรื่องกทมเองอาจารย์ชาติชาติก็ต้องตามเรื่องนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่ฟังเด็กๆเวลาเขาชุมนุมเนี่ยเขาก็จะไม่เน้นไปขอเครื่องขยายเสียงเพราะเขาบอกขอก็ไม่ให้เสียค่าปรับถูกกว่าเท่าที่ฟังใช่ไหมเพราะว่าทางเขตเขาไม่อยากให้โดยเงื่อนไขว่าเขาไม่ชัวร์สถานะทางกฎหมายว่าตกลงมันแยกกันไปแจ้งมันไม่ได้ไปเอาใบหนึ่งมาขออีกใบหนึ่งใช่ไหมแต่จริงฉะนั้นอันนี้น่าคุยในแง่ของการบริหารจัดการครับนะครับแต่ข้อความที่อาจารย์พูดว่าพื้นที่สำหรับการแสดงออกมันจริงๆมันมีหลายมิตินะผมว่ามันมีทั้งมิติเรื่องของการเมืองก็มีมิติเรื่องของการแสดงออกในเชิงของศิลปะวัฒนธรรมมันก็ได้คือมันกว้างขวางมากเลยฮะอันนี้นะฮะก็
โอเคก็พูดคุยกันไปเนี่ยนะครับนะฮะแล้วมีอีกนโยบายหนึ่งซึ่งเปิดตัวมานี่ผมเห็นเป็นตัวการ์ตูนน่ารักมากเลยคุณเห็นยังในกรณีนะฮะนโยบายเรื่องไหนผู้ว่าเที่ยงคืนของคุณชัชชาติใช่ไหมฮะใช่ไหมครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะฮะวันนี้มาหมายเลข8ถือเลิกนะฮะสวมเสื้อเชิ้ตขาวปักเบอร์8เดี๋ยวภาพขึ้นมาเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับวันนี้เลข8เนี่ยเปลี่ยนสีนะครับฮะปกติก่อนหน้านี้เนี่ยเลข8จะเป็นสีดำวันนี้จะเป็นสีเขียวใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราลองดูนะครับฮะโดยอาจารย์ชัชชาตินะครับวันนี้ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดสาราน้ำร้อนตลาดนะครับบางกอกน้อยตลาดพรานนกและก็ตลาดวังหลังนะฮะซึ่งอาจารย์ชัชชาตินะครับกล่าวว่าบางกอกน้อยมีตลาดหลายแห่งเปิดบริการตั้งแต่ก่อนเช้ามืดเช่นตลาดสาราน้ำร้อนเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเป็นตลาดขนาดใหญ่มีผู้ซื้อขายจำนวนมากถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนกรุงเทพที่เกิดขึ้นในยามค่ำคืนเช่นเดียวกับสตรีทฟู้ดและธุรกิจบันเทิงดังนั้นผู้ว่ากทม.ต้องมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ชีวิตช่วงกลางคืนจึงประกาศนโยบายผู้ว่าเที่ยงคืนเพื่อให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับเพิ่มนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน